เล่าเรื่องกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลือไทยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยเป็นพระราชโอรสของพระยาเลอไทยทรงพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช1843พระยาลือไทยทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ณเมืองศรีสัชนาลัยตั้งแต่พุทธศักราช1883ระหว่างนั้นได้ทรงพระนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงในปีพุทธศักราช1888พระยาลือไทยทรงศึกษาศาสนาพุทธอย่างลุ่มลึกและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปศาสตร์18ประการเช่นทรงรู้จักชื่อดาวกว่าพันดวงทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์และพฤกติบาทเป็นต้นทรงคำนวณวันเดือนปีที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้วันสิ้นศาสนาวันสิ้นกันอย่างถูกต้องตามคัมภีร์ทรงแก้ไขปฏิทินให้ถูกต้องทรงปัญจสีละทุกเวลาทรงพระไตรปิฎกทรงพร่ำสอนพระวินัยพระอภิธรรมให้พระภิกษุสงฆ์ทรงก่อพระเจดีย์ปลูกต้นสีมหาโพธิ์ทรงส่งคนไปจำลองพระพุทธบาทสีสุมนนกูฏบรรพตมาประดิษฐานไว้บนเขาในเมืองที่พระองค์ทรงขยายอาณาเขตไปถึงพุทธศักราช1904ทรงอัญเชิญพระมหาสามีสังฆราชจากนครพันธ์มาจำพรรษาในป่ามะม่วงและพระองค์ทรงออกผนวดในปีนั้นเมื่อทรงลาสิกขาแล้วเสด็จไปประทับที่พิษณุโลกพระยาลือไทยทรงยึดหลักปฏิบัติธรรมอย่างมีมนุษยธรรมต่อเฉลยศึกเมื่อประชาชนสิ้นชีวิตก็ให้ทรัพย์สมบัติตกเป็นของลูกและน้องทรงดำริให้ยกพนังจากพิษณุโลกมาถึงสุโขทัยเพื่อการชลประทานและการประมงของประชาชนศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระยาลือไทยคือพระพุทธบาทที่จำลองมาจากเขาสุมนนกูฏในลังกาพระพุทธรูปปางลีลาและพระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินและในจารึกหลักที่42กล่าวถึงการสร้างพระพิมพ์จำนวนเท่ากับอายุของผู้สร้างเป็นจำนวนวันเช่นแม่เฉาอายุ75ปีสร้างพระพิมพ์ 27,500 องค์จึงมีพระพิมพ์ให้คนไทยได้บูชาทั่วถึงกันมาจนถึงทุกวันนี้พระยาลือไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1ทรงสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1911สิริพระชนมายุ68พรรษา